ทุกวันนี้นะครับผมเราจะช้อปปิ้งหรือว่าจะซื้อของอะไรเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยเพราะแค่สั่งของทางเน็ตและรอ 1-2 วันก็ได้แล้วซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่เราอยากได้อะไรก็ต้องไปเดินห้างเดินตลาดเพื่อซื้อของที่เราต้องการและคลิปนี้ผมจะพาย้อนรอยและเล่าประวัติห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของไทยห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของไทยมีชื่อว่าห้างไนติงเกลหรือชื่อเต็มคือไนติงเกลโอลิมปิกเป็นห้างที่มีอายุยาวนานคู่นักช้อปเกือบ80ปีและในทุกวันนี้ยังเปิดให้บริการอยู่เริ่มแรกห้างดังกล่าวได้ตั้งขึ้นอยู่บริเวณแยกพหูรัตน์เริ่มเปิดกิจการเมื่อปีพ.ศ.2473ก่อตั้งโดยนายณัฐนิยมวานิชจากห้างเล็กๆที่ตั้งใกล้กับศาลาเฉลิมกรุงก็ได้ขยับขยายจนกลายเป็นห้างในติงเกลโอลิมปิกซึ่งเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2509ทั้งนี้ณัฐนิยมวานิชได้อาศัยพรสวรรค์เป็นนักประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าที่มีอยู่ในห้างผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งห้างในติงเกลเป็นรายแรกๆเลยทีเดียวที่ทำการโฆษณาในแบบนี้อีกทั้งยังทำการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดการประกวดดนตรีหรือการสร้างสโลแกนสุดเท่อย่างคังแห่งเครื่องกีฬาราชาเครื่องดนตรีราชนีเครื่องสำอางซึ่งเป็นข้อความที่ติดตาและพูดกันอย่างติดปากมาอย่างช้านานนอกจากนี้ห้างในติงเกลยังเป็นเจ้าแรกที่นำสินค้าใหม่ๆจากต่างประเทศมาสร้างความแปลกใหม่และตื่นตาตื่นใจแก่ผู้คนในสมัยนั้นเป็นอย่างมากและด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้ห้างในติงเกลถูกกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากในช่วงเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานเกือบ80ปีแล้วและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ห้างในติงเกลยังมีกลิ่นอายของอดีตลอยอบอวลไปทั่วเริ่มตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปในห้างเหมือนกับก้าวเข้าไปอยู่ในยุค60-70ยังไงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งของร้านที่ยังคงไว้เหมือนสมัยอดีตข้าวของที่เรียงรายทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางเสื้อผ้าต่างๆอีกทั้งยังมีอุปกรณ์กีฬาสแตมป์ต่างประเทศและของเบตเตอร์เลททั่วไปซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่ออย่างมากในยุคนั้นแถมยังมีใบปลิวโฆษณาในแต่ละยุคให้เราได้อ่านกันเพลินตาอีกด้วยสำหรับชั้น2ของห้างในติงเกลนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายชุดออกกำลังกายที่ยังจำหน่ายอยู่จริงๆแถมราคาเนี่ยก็ย่อมเยาว์สุดๆอย่างเช่นรองเท้าสตั๊ดขายในราคา350บาทอีกทั้งยังมีห้องฟิตเนสเป็นรายแรกของประเทศไทยโดยอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายที่เรียกว่าฟิตเนสในสมัยนั้นได้นำเข้าจากต่างประเทศเช่นเครื่องบริหารสะโพกต้นขาในรูปแบบการทำงานที่น่าทึ่งมากๆอีกทั้งยังมีจักรยานลู่วิ่งดัมเบลไว้บริการลูกค้าและมีพนักงานคอยแนะนำใช้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยโดยจะคิดราคาบริการเป็นรายชั่วโมงต่อมาชั้น3ซึ่งปัจจุบันได้ปิดบริการแล้วแต่เจ้าของห้างก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนที่สนใจเยี่ยมชมได้ที่ชั้น3ชั้น3นี้จะเป็นสถานที่เสริมความงามครบวงจรรายแรกๆของไทยโดยในสมัยนั้นทางห้างจะให้ลูกค้าลองแต่งหน้าและเสริมสวยเองหรือใครอยากให้ช่างฝีมืออาชีพแต่งให้ก็ได้นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมความงามและลดน้ำหนักจากต่างประเทศมาคอยให้บริการลูกค้าเปรียบเสมือนห้างดังในปัจจุบันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าห้างในติงเกลจะไม่มีสินค้าแบรนด์เนมหรือแฟชั่นใหม่ๆที่ดึงดูดใจขาช็อปในปัจจุบันแต่สิ่งที่ห้างในติงเกลมีอยู่ตลอดเวลาคือกลิ่นอายและความทรงจำในอดีตที่ยากจะหาซื้อได้ถ้าใครมีเวลาว่างๆนะครับผมอยากแนะนำให้ไปสัมผัสบรรยากาศเก่าๆในห้างในติงเกลได้และยังได้รับการการันตีจากพนักงานห้างว่าซื่อตรงตามใจไม่ตีจิตมิตรภาพของดีราคายุติธรรมสโลแกนเท่ขนาดนี้นะครับคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปพิสูจน์หน่อยแล้วว่าห้างนี้มีทีเด็ดอะไรถึงได้อยู่คู่คนไทยมาเกือบ80ปีห้างในติงเกลอยู่ที่ริมถนนตีเพชรแขวนวังบูรพาภิรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติที่มาห้างแห่งแรกของไทยนะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ